วันนี้เวลาเราอ่านอัลกุรอานเนี่ยถ้าเราไม่เข้าใจความหมายมันคือผลบุญล้วนๆแต่ถ้าท่านเข้าใจความหมายท่านต้องอ่านกุรอานแล้วมีการนึกภาพตามก็คือว่าเรากำลังอ่านสิ่งที่อัลลอฮ์ให้กับนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมโดยเราเนี่ยจะเป็นผู้ที่จะเดินตามแบบใครรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและเราก็จะถอดไปทีละอายะถอดไปทีละอายะทีละอายะแล้วเราจะรู้ว่าอ๋อในกุรอานเนี่ยอ่านแล้วทั้งหมดจบเล่มเนี่ยมันประมวลแล้วได้กี่เรื่องอ่านกุรอานทั้งเล่มเลยเนี่ยนะในหนังสือผมอ่าน 4-5 เล่มอะตอบไม่เหมือนกันถ้าถามท่านผมถามท่านก็ได้ว่าถามว่าในกุรอานเนี่ยเวลาอ่านแล้วสรุปแล้วมีกี่เรื่องบางคนบอกก็มีเรื่องเดียวก็เรื่องกุรอานไงอันนี้ตอบง่ายถามว่าชอบแล้วอ่านกุรอานแล้วชอบซูเราะห์ไหนมากที่สุดตอบแบบเด็กนะซูเราะห์ฟาติฮะห์ทำไมก็มันอ่านทุกวันมันยังไม่ใช่คำตอบนะฉะนั้นใน30ยุซ114ซูเราะห์ 6,000 กว่าอายะห์เนี่ย ท่านต้องหาให้ได้ว่าท่านชอบอายะห์ไหนที่สุดแล้วท่านชอบซูเราะห์ไหนที่สุดแล้วมันจะมากินใจกับเราว่าเวลาเราอ่านซูเราะห์นี้แล้วเรามีความรู้สึกว่าเออกุรอานเนี่ยคือบทสอนเรานะทำให้เราอยู่ในกรอบนะอายะห์นี้ทำให้เราเป็นคนเข้มแข็งนะอันนี้คือผลจากการอะไรอ่านอัลกุรอาน